Dave the Diver เป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่ผสมผสานระบบการเล่นหลายๆแบบลงไปในเกมเดียวกันเอกลักษณ์ของเกมนี้นอกจากจะเป็นการหยิบเอาพิกเซลอาร์ตมาพัฒนาให้เป็นเกมที่ร่วมสมัยผู้พัฒนายังใส่มุกตลกตัวละครที่มีเสน่ห์และการนำเสนอคอนเทนต์มากมายที่ผมสามารถบอกได้เลยว่าผมเล่นเกมนี้ไปกว่า10ชั่วโมงตัวเกมยังมีรูปแบบการเล่นใหม่ๆมาเติมให้ตลอดครับฉะนั้นประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นเกมนี้ผมขอเล่าไปตามลำดับแต่ละวันในเกมแล้วกันนะครับว่าตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16หรือตลอด10ชั่วโมงที่ผมได้เล่น The Move เจออะไรจาก Dave the Diver บ้างเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลยครับเริ่มเกมวันที่1จะเป็นฉากที่เดฟกำลังนอนรับแดดริมชายหาดในวันสบายๆของเขาตอนนั้นเองที่คาบราเพื่อนเก่าที่มีหัวด้านการค้าการทำธุรกิจก็ติดต่อเข้ามาบอกกับเดฟเฮ้เดฟฟังไปเพื่อนอยากกินซูชิที่นายชอบไหมล่ะถ้าอยากกินบินมาหาฉันหน่อยได้ยินแบบนั้นนะครับเดฟก็ออกตัวล้อฟรีบินไปเจอคาบราและพบกันบนเรือของเขาคาบราบอกว่าเราเรียกทะเลตรงนี้ว่าบลูโฮลหน้าน้ำสุดพิศวงเพราะทุกครั้งที่นายดำลงไปสภาพแวดล้อมด้านล่างจะไม่ซ้ำกันคอบราที่รู้ว่าเพื่อนเก่าเป็นยอดนักดำน้ำก็เลยเสนอให้เดฟลองดำลงไปยืดเส้นยืดสายหรือฟื้นสกิลที่ไม่ได้ใช้มานานครับทั้งการเคลื่อนที่ใต้น้ำการใช้ survival knife และปืนยิงฉมวกสำหรับจับปลาเดฟจะกลับมาขึ้นเรือจากนั้นเพื่อนรักจะพาเราไปที่ร้านซูชิที่อยู่ติดทะเลแห่งนี้เพื่อให้เราได้เจอกับยอดเชฟที่อำลาวงการมานานอีกคนหนึ่งลุงคนนี้มีชื่อว่าแบนโชเรื่องทั้งหมดมาเฉลยตรงนี้ครับว่าจริงๆแล้วคอบรานั้นอยากทำร้านซูชิกับแบนโชครับแต่ว่ายังขาดคนหาวัตถุดิบหวยก็เลยไปลงที่เดฟครับซึ่งเดฟที่อยากกินซูชิอยู่แล้วก็ไม่ติดขัดอะไรทั้ง3จึงตกลงร่วมมือกันทว่าเมื่อตกลงกันได้ณตอนนั้นเองที่จู่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาทำให้ร้านเกิดความเสียหายแบนโชจึงบอกว่าเราต้องหาเงินมาซ่อมร้านแล้วล่ะเดฟจึงต้องไปจับปลาให้ได้7ตัวครับเราจะกลับเข้าสู่หน้าน้ำพร้อมกับคอบราซึ่งการดำน้ำในคราวนี้จะทำให้ผู้เล่นได้เรียนรู้กลไกพื้นฐานต่างๆของเกมเริ่มต้นที่การจับปลาด้วยฉมวกครับสังเกตว่าการยิงฉมวกจะสร้างดาเมจให้เป้าหมายด้วยและดาเมจที่มากพอจะทำให้เราจับปลาตัวนั้นได้ทันทีแต่กลับกันครับถ้าปลาที่จับมีเลือดเยอะกว่าดาเมจเดฟก็จะต้องยิงซ้ำหลายรอบจึงจะจับพวกมันได้การดำน้ำยังต้องพึ่งพาออกซิเจนด้วยครับสังเกตจากมุมซ้ายล่างที่จะมีตัวเลขกำกับไว้ให้โดยณจุดเริ่มของเกมถังออกซิเจนจะมีปริมาณแค่90เท่านั้นซึ่งมันก็จะทำให้เราดำน้ำได้ไม่นานนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวเลขบอกปริมาณน้ำหนักวัตถุดิบที่สามารถแบกได้แล้วก็ระดับความลึกจากผิวน้ำทะเลการแก้ปัญหาออกซิเจนหมดก็คือในทะเลจะมีถังออกซิเจนใต้น้ำแบบนี้ด้วยนะครับผู้เล่นสามารถเข้าไปกดเติมได้1ครั้งปลาบางชนิดเช่นปลาไหลมอร์เรที่ซ่อนตัวอยู่ในซอกหินก็จะยังจับไม่ได้ในตอนนี้ถ้าผู้ชมเจอก็ให้ข้ามไปก่อนแล้วก็พยายามอย่าเข้าไปใกล้มันนะครับเพราะมันจะโจมตีเราได้ด้วย Survival Knife หรือว่าอาวุธโจมตีระยะประชิดนั้นสามารถหาใหม่จากกล่องเก็บของใต้น้ำครับอาวุธแต่ละแบบก็จะมีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดแตกต่างกันไปยกตัวอย่างดาบซามูไรก็จะมีดาเมจเยอะกว่ามีดแล้วก็ระยะทำการกว้างกว่าทว่าตัวเกมก็จะตั้งกฎเอาไว้นะครับว่าอาวุธพวกนี้ไม่สามารถเอากลับขึ้นไปได้แปลว่าถ้าเราขึ้นเรือแล้วกลับมาดำน้ำต่อในวันถัดไปอาวุธตั้งต้นก็จะยังเป็น Survival Knife ตามเดิมออกซิเจนจะทำหน้าที่เป็น Health Point ของ Dave the Diver ครับออกซิเจนจะลดลงเรื่อยๆเมื่อเราอยู่ใต้น้ำและจะลดทบหาบเมื่อเราโดนโจมตีถ้าออกซิเจนหมดเดฟจะถูกส่งกลับไปที่เรือและของที่เราเก็บมาได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปลาพืชใต้น้ำวัตถุต่างๆจะหายไปครับแต่ว่าเกมก็ใจดีนิดนึงครับเพราะเขาจะให้เราเลือกไอเทมกลับมาได้1อย่างการกลับขึ้นสู่ผิวน้ำก็จะทำได้2แบบแบบแรกก็คือว่ายขึ้นมาโดยตรงครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ใกล้ถึงผิวน้ำหรือยังก็ให้ดู User Interface ที่บอกระดับน้ำบริเวณด้านซ้ายล่างของหน้าจอนั่นเองส่วนการขึ้นมาอีกแบบจะเป็นการเรียกใช้ Escape Pod ใต้ทะเลจะมีตำแหน่งแลนด์มาร์คที่แสดงไอคอนวิทยุสื่อสารแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นไอคอนลักษณะแบบนี้ก็แปลว่าผู้เล่นสามารถติดต่อขึ้นไปเพื่อให้คอบราส่งกระสวยลงมารับเราจากตำแหน่งนั้นได้เลยท้ายสุดในการดำน้ำรอบนี้เราจะได้เจอหอยเม่นด้วยแต่ว่าจะยังเก็บไม่ได้ในตอนนี้ครับเดฟเดอะไดเวอร์จะกำหนดจำนวนครั้งในการดำน้ำแต่ละวันช่วงต้นเกมเราจะดำได้แค่2รอบเท่านั้นนับจากการกลับขึ้นเรือเมื่อครบจำนวนก็จะเป็นเวลาของการเปิดร้านซูชิเดฟก็จะมีหน้าที่กำหนดเมนูจากวัตถุดิบที่เราหามาได้โดยเมนูจะมีสล็อตให้เลือกใส่ที่จำกัดดังนั้นผู้เล่นจะต้องเลือกเมนูที่คิดว่าทำราคาได้ดีและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าครับซึ่งเมนูจะต้องเลือกใหม่ทุกครั้งในทุกๆวันทีนี้เมื่อเลือกเมนูเสร็จแล้วก็ให้เรากดเปิดร้านลูกค้าก็จะทยอยเข้ามาเดฟจะทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารฝนวาซาบิให้แบนโชทำความสะอาดโต๊ะที่สกปรกแล้วก็รินชาครับชาเขียวก็เป็นเครื่องดื่มเริ่มต้นของทางร้านนะแล้วก็จะเป็นมินิเกมให้ผู้เล่นได้รินชาให้กับลูกค้าถ้ารินได้พอดีคะแนนเพอร์เฟกต์ลูกค้าก็จะจ่ายเงินพิเศษให้กับเราด้วยในด้านของการเสิร์ฟเราก็จะต้องทำเวลาครับเสิร์ฟให้ทันใจลูกค้าซึ่งเกมก็จะมีระบบกดเร่งความเร็วมาให้แต่การเดินเร็วก็ต้องคอยดูสเตมินาของเดฟด้วยนั่นเองจากนั้นเมื่อเสิร์ฟทุกเมนูจนครบก็ถึงเวลาปิดร้านเกมก็จะสรุปผลประกอบการให้ถ้าเราเสิร์ฟได้ตามเป้าบริการได้ยอดเยี่ยม
มันก็จะแปลเปลี่ยนมาเป็นแต้มอาร์ติซานเฟลมที่เอาไว้พัฒนาสูตรอาหารใหม่ๆหลังจากนี้กระทั่งเรื่องราวของวันที่1ก็จบด้วยสถานการณ์บางอย่างกลางทะเลเมื่อเรือลำหนึ่งถูกโจมตีจากสัตว์ยักษ์จนเรืออับปางเช้าวันที่2ตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าเอลลี่จะโทรมาหาเราครับเธอจะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเอลลี่บอกว่าเธออยากให้เราเก็บตัวอย่างเอกาหรือว่าสาหร่ายวุ้นธรรมชาติกับดาวทะเลสีแดงกลับไปให้ในแง่มุมของเกมเพลย์เธอก็เป็นเหมือน NPC ที่จะมอบหมายภารกิจเสริมให้กับเรานั่นเองครับตัวช่วยของเกมก็คือเมื่อคุณผู้ชมลงมาในทะเลแล้วเกมจะทำมาร์กเกอร์ไว้ให้ว่าสัตว์น้ำหรือว่าของใต้ทะเลชิ้นไหนเป็นเควสไอเทมทำให้เรามองหามันได้ง่ายขึ้นมากๆครับรายละเอียดของการสำรวจในวันนี้ที่ผมเจอก็จะมีหม้อชาบูที่จมลงไปใต้น้ำแบบนี้มันจะมีของที่เป็นเครื่องปรุงต่างๆให้กับเราเพื่อใช้ทำเมนูที่ซับซ้อนขึ้นปลาดุร้ายในทะเลก็จะปรากฏตัวเมื่อเราดำลึกลงไปเช่นรอบนี้ผมเจอไททันทริกเกอร์ฟิชหรือปลาวัวไททันน้ำหนักสัมภาระที่เกินลิมิตก็จะทำให้เดฟว่ายน้ำได้ช้าลงข้อสังเกตก็คือเราสามารถเก็บของเลยเขียนจำกัดไปได้อีกประมาณนึงครับแต่ว่าท้ายสุดก็จะมีกรอบตัวเลขมากที่สุดที่ขีดเส้นเอาไว้ทุกครั้งที่เรากลับขึ้นเรือมันจะมีข้อมูลไดฟ์ล็อกโชว์ให้เห็นทุกครั้งด้วยครับว่าเราดำน้ำเป็นครั้งที่เท่าไหร่วันที่ดำน้ำอุณหภูมิสภาพอากาศระยะเวลาที่อยู่ใต้น้ำความลึกที่ไปลึกที่สุดจำนวนปลาที่จับได้ของที่เก็บกลับมาและปลาตัวใหญ่ที่สุดที่จับได้ในคราวนั้นทีนี้ก่อนที่จะดำน้ำรอบที่2ในช่วงบ่ายคอบบ้าจะแนะนำให้เรารู้จักกับดัฟนักประกอบปืนมือโปรที่มีจิตวิญญาณของวัตคุเต็มเปี่ยมเหตุผลที่แนะนำให้รู้จักก็เพราะว่ายิ่งลงลึกไปมากแค่ไหนสัตว์ทะเลก็จะยิ่งอันตรายปืนสำหรับยิงต่อสู้ใต้น้ำจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นครับดัฟจึงบอกว่าเขาจะคราฟปืนให้แต่ขอให้เราลงไปหาวัตถุดิบกลับมาก่อนซึ่งก็จะประกอบด้วยเชือกแล้วก็เศษเหล็กจากใต้น้ำจากนั้นมาหาของครบดัฟก็จะประกอบปืน Underwater Rifle ให้พร้อมกับลงแอป Weapon Shop ในโทรศัพท์มือถือของเราเพื่อให้เราสามารถออเดอร์ปืนได้สะดวกขึ้นหลังจากนี้ส่วนในตอนที่ดัฟประกอบปืนก็จะมีคัตซีนสั้นๆให้เราได้ดูด้วยตามนี้ครับใต้น้ำจะมีกล่องเก็บอาวุธที่เราสามารถสลับสับเปลี่ยนกับปืนที่มีเงื่อนไขก็คือปืนใหม่เหล่านี้จะเอากลับขึ้นไปไม่ได้แต่การเจอมันบ่อยๆจะนำไปสู่การปลดล็อกฟิล์มเขียวทำให้ในคราวต่อๆไปนะครับเราสามารถขอให้ดัฟครับปืนตั้งต้นเป็นปืนประเภทต่างๆที่เราเจอใต้น้ำได้เกี่ยวกับเควสของเอลลี่เมื่อเราหาของจนครบระบบจะทำการดำเนินเควสให้โดยอัตโนมัติเอลลี่จะติดต่อเข้ามาเพื่อขอบคุณแล้วก็ให้ของตอบแทนเป็นเงินน้ำมันมะกอกแล้วก็โชยุที่ให้เราเอาไปดำเนินธุรกิจซูชิบาร์ของเราต่อไปครับนอกจากนั้นอีกหนึ่งเควสหลักที่แบนโชมอบหมายให้เราตั้งแต่วันแรกก็คือผู้เล่นจะต้องหาเงินให้ครบ100เพื่อเอามาซ่อมแซมร้านจากแผ่นดินไหวเป้าหมายทั้งหมดที่ได้รับมาก็เป็นอันว่าเคลียร์จบได้แล้วนั่นเองวันที่3จะมีอีเวนต์นะครับดร.เบคอนนักโบราณคดีที่ศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมชนเผ่าใต้บาดาลขับเรือมาขอความช่วยเหลือจากเดฟเขาบอกว่าไม่นานมานี้เขาและผู้ช่วยตรวจพบวัตถุโบราณที่พบบริเวณใกล้เคียงทะเลตรงนี้ที่ระบุว่ามันมีอายุเก่าแก่กว่า 1,500 ปีครับและมันมีลักษณะที่ไม่จำเพาะกับวัฒนธรรมไหนๆมาก่อนเบคอนจึงเชื่อว่าวัตถุดังกล่าวอาจจะเชื่อมโยงกับชาวบาดาลก็เป็นไปได้เขาจึงขอให้เราลองสำรวจลงไปที่ระดับความลึก70เมตรเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในมุมของคอบราก็เห็นด้วยว่าเราควรช่วยเบคอนเพราะถ้าข่าวเรื่องนี้แพร่สะพัดออกไปว่าใต้ทะเลบลูโฮมีชาวบาดาลอยู่จริงนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มตามมาและแน่นอนว่าลูกค้าร้านซูชิก็จะเพิ่มด้วยทีนี้การที่เราจะดำลึกลงไปสิ่งที่ต้องอัปเกรดตามมาก็คือไดฟ์สูตรโดยเราสามารถอัปเกรดผ่านแอปพลิเคชัน iDiver ซึ่งรายละเอียดของการอัพจะมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับเช่นปริมาณน้ำหนักที่สามารถรับได้ความจุของถังออกซิเจนและความแรงของปืนยิงฉมวกการเพิ่มศักยภาพผ่าน iDiver จะเป็นเหมือนการอัปเกรดพลังพื้นฐานให้กับ Dev นั่นเองครับอีกทั้งภารกิจของ Beacon ก็จะเป็นจุดตั้งต้น Chapter ที่1 Trace of the Sea People การตามรอยชนเผ่าแห่งท้องทะเลจากนั้นเราจะลงสู่พื้นที่ใต้น้ำกันนะครับมารอบนี้สิ่งที่ผมเจอเพิ่มเติมก็คือ Green Humphead Parrot Fish ปลานกแก้วหัวโหนกที่จัดเป็นปลาขนาดใหญ่เราจะไม่สามารถจับมันทั้งตัวได้ครับแต่ว่าจะต้องโจมตีจนมันตายแล้วทำการแล่ปลาจากใต้น้ำแทนกล่องเก็บอาวุธใต้น้ำก็จะมีกล่องเก็บฉมวกด้วยครับยกตัวอย่างเช่นช็อคฮาร์พูนทิปที่จะมีเอฟเฟกต์ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกไปนอกจากดาเมจจะเยอะขึ้นครับมันยังทำให้เราสามารถจับปลาที่มีเลือดเยอะๆในการโจมตีด้วยจำนวนครั้งที่ลดลงแล้วทดแทนด้วยการกดอินเตอร์แอคทีฟบางอย่างให้ได้ตามที่เกมกำหนดเช่นการโยกแกนอนาล็อกข้างซ้ายหรือว่ากดปุ่มซ้ำๆให้เกรดเพิ่มตามที่เกมกำหนดเอาไว้
เราจะเจอวัตถุโบราณที่เบคอนต้องการครับทว่าในตอนนั้นเองที่ปลาหมึกยักษ์ก็ปรากฏตัวให้เห็นจากนั้นเราจะกลับขึ้นเรือดร.เบคอนจะมารับของพร้อมกับให้ของรางวัลตอบแทนจากการจบมิชชั่นผมขยายความนิดนึงเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละวันนะครับเดฟเดอะไดเวอร์จะแบ่งวันออกเป็น3ช่วงได้แก่เช้าและบ่ายที่ผู้เล่นสามารถดำน้ำลงไปจับปลาได้ส่วนอีกช่วงก็คือช่วงหัวค่ำจะเป็นช่วงเปิดร้านไซเคิลก็จะเป็นแบบนี้เสมอยกเว้นว่ามันจะมีเหตุการณ์ในเรื่องเข้ามาแทรกหรือถ้าเล่นต่อไปอีกเกมก็จะปลดล็อกการจับปลาช่วงเวลากลางคืนเพิ่มให้ฉะนั้นถ้าวันไหนไม่มีอีเวนต์น่าสนใจผมอาจจะสคิปช่วงเวลานั้นๆไปนะครับแต่จะหยิบเอามาเล่าเฉพาะที่เป็นเกมเพลย์หรือว่าเนื้อหาสำคัญเท่านั้นวิดีโอจะได้กระชับแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปครับเอาล่ะช่วงหัวค่ำของ Day 3จะเป็นการเพิ่มระบบตกแต่งภายในให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งองค์ประกอบของร้านเช่นเฟอร์นิเจอร์ใหม่หรือว่าของตกแต่งต่างๆและระบบนี้จะสัมพันธ์กับแอปพลิเคชัน Cookstar แอปโซเชียลมีเดียที่เน้นลงรูปอาหารเราจะเปิด Account ในแอปนี้นะครับพร้อมกับระบบการให้คะแนนลูกค้ายิ่งร้านได้รับคะแนนโหวตมันก็จะทำให้เราผ่านเกณฑ์ของ Cookstar ซึ่งก็จะนำไปสู่การอัปเกรดร้านและก็เมนูอาหารใหม่ๆครับต่อกันที่ระบบ Enhance เมนูอาหารสำหรับผมนี่คือระบบที่สำคัญมากต่อการทำเงินนะครับพื้นฐานก็คือวัตถุดิบที่เราหามาได้จะแปลเปลี่ยนเมนูที่มีเลเวลกำกับเอาไว้ทีนี้ถ้าเราหาวัตถุดิบเดิมมาได้มากพอผู้เล่นจะสามารถ Enhance เพิ่มเลเวลเมนูนั้นให้สูงขึ้นซึ่งมันจะทำให้รสชาติดีขึ้นขายได้ราคาสูงขึ้นแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าครับอีกทั้งเลเวลอาหารที่เรายกระดับจะเพิ่มอย่างถาวรแปลว่าถ้าจับปลาตัวเดิมมาขายรอบหน้าเราก็จะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนั่นเองที่สำคัญแบนโชจะมีคัสซีนตอน Enhance ให้ได้ดูด้วยครับระบบลูกค้า VIP จะเป็นอีเวนท์ที่เกิดขึ้นตอนเราเปิดร้านครับ VIP คนแรกที่แวะมาที่ร้านก็คือคุณโยชิเอะเธอบอกว่ามาที่นี่ก็เพราะได้ยินมาว่าร้านนี้เป็นที่นิยมในคุกสตาร์แต่เธอก็ดูแคลนฝีมือของแบนโชว่าเขาไม่น่าจะทำเมนูอาหารอร่อยๆได้แบนโชก็เลยคิดเมนูฉลามสุดล้ำขึ้นมานะครับและหน้าที่ของเราในวันถัดไปก็คือต้องจับไวทิปรีฟชาร์กปลาฉลามครีบขาวกลับมาให้กับแบนโชเกมจึงปลดล็อกระบบรีเสิร์ชที่เราจะต้องใช้อาร์ติซานเฟลมเพื่อปลดล็อกเมนูพิเศษโดยเมนูนี้ก็คือหัวปลาฉลามย่างไฟซึ่งตอนคิดค้นเมนูก็จะมีคัตซีนเท่ๆของลุงแบนโชให้ดูอีกเช่นเคยโฮมบอยแบรนด์เสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นด้วยคอลเลกชันที่ออกแบบเองไม่ซ้ำใครและก็ออกใหม่ทุกเดือนด้วยโดยเฉพาะเสื้อยืดที่ใช้เนื้อผ้าคอตตอนหนานุ่มไม่ย้วยสกรีนคุณภาพดีใส่แล้วไม่ร้อนเหมาะกับอากาศประเทศไทยสามารถแวะไปชมที่หน้าร้านได้ทั้ง6สาขาครับเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึ่งหรือสั่งซื้อผ่านทาง Shopee Lazada แล้วก็ homeboyspace.com นะครับพิเศษสำหรับผู้ชมที่ติดตาม The Move เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทลดทันที 10% เพียงใส่โค้ด HOMEMOVE ตั้งแต่วันนี้หรือว่าจนกว่าโค้ดจะหมดนะครับซึ่งผู้ชมสามารถใช้โค้ดนี้ได้ทั้ง Shopee แล้วก็ Lazada เลยนะครับวันที่4เบคอนจะเอาเรดาร์มาให้เพราะหลังจากที่ตรวจสอบวัตถุโบราณจนละเอียดเขาก็ค้นพบสัญญาณที่ส่งมาจากใต้ทะเลเบคอนจึงขอให้เราตามพิกัดนั้นไปที่ความลึกระดับ100เมตรเหตุการณ์ใต้น้ำเมื่อลงมาจะเป็นเควสโลมาที่มาขอความช่วยเหลือครับมันส่งสัญญาณให้เราติดตามไปกระทั่งเราก็ได้ช่วยโลมาสีชมพูจากตาข่ายที่คลุมตัวมันเอาไว้เมื่อทำสำเร็จ2โลมาจะให้ของรางวัลเป็นการตอบแทนซาโต้เป็นตัวละครที่บอกเล่าเกี่ยวกับแอปมารีนการ์ดหรือก็คือระบบการ์ดที่แปลงชนิดของปลาที่จับได้เป็นการ์ดเข้าสู่ระบบมารีนการ์ดจึงทำหน้าที่เป็นอินโฟเมชันของปลานั้นๆให้กับเราซึ่งการ์ดจะมีตั้งแต่ระดับทั่วไปไปจนถึงการ์ดระดับโคตรแรร์ที่จะดรอปจากบอสเท่านั้นปลาฉลามครีบขาวคือเป้าหมายที่เราจะต้องตามล่าด้วยนะครับการสู้กับปลาขนาดใหญ่ก็ไม่ยากไม่ง่ายแต่ให้อาศัยจังหวะที่ปลาพุ่งเข้ามาหลบให้ทันแล้วเราจะสามารถโจมตีมันได้ครับจากนั้นเราจะกลับขึ้นเรือแล้วไปเปิดร้านรอบนี้ตอนที่ Enhance วัตถุดิบก็จะมีคัตซีนแบบใหม่ให้ดูด้วยตามนี้ครับต่อด้วยการเตรียมเมนูให้กับคุณโยชิเอะซึ่งเมื่อทำเสร็จแล้วและเอาไปเสิร์ฟนี่คือรีแอคของเจ้เมื่อได้ลิ้มรสเมนูหัวปลาฉลามย่างไฟ
ธอบอกว่าแบรนด์โชว์ผ่านการทดสอบของเธอแล้วแหละครับเพราะแท้จริงเธอมีสมญานามว่าโยชิเอะเจ้าแห่งการหาคนสมัครงานเธอจะกลายมาเป็นพันธมิตรของร้านที่จะทำหน้าที่ตามหาพนักงานผ่านสื่อต่างๆตั้งแต่แผ่นพับโฆษณาทีวีแล้วก็สื่อในอินเทอร์เน็ตครับในฝั่งของคุกสตาร์ของร้านณตอนนี้ก็ได้จำนวนคำชื่นชมครบตามเกณฑ์มันก็จะทำให้ร้านขึ้นสู่ระดับทองแดงแน่นอนว่ามันก็จะมีเมนูใหม่ๆให้เราได้ปลดล็อกเมนูสล็อตเพิ่มคิทเช่นสตาร์บวก1จำนวนวาซาบิบวก1แล้วก็มีของตกแต่งร้านเพิ่มขึ้นอีก10อย่างวันที่5เอลลี่โทรมาบอกว่าเธออยากให้เราหาเปลือกหอยสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลให้ซึ่งก็จะเป็นมิชชั่นเสริมประจำวันนี้ครับเราสามารถเปิดแอป Cookstar เพื่อไปกดไลค์โพสต์ของลูกค้าที่โพสต์เกี่ยวกับร้านของเราได้ด้วยจากนั้นการสำรวจใต้ทะเลก็จะมีฟีเจอร์อุปกรณ์เสริมเช่น Underwater Scooter ที่ทำให้เราเคลื่อนที่ใต้น้ำได้เร็วขึ้นหรือถังออกซิเจนสำรองที่เราใช้เติมในช่วงคับขันเกี่ยวกับปืนและกระสุนตัวเกมจะมีจำนวนกระสุนให้ใช้อย่างจำกัดฉะนั้นการยิงแต่ละครั้งก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าคุ้มจริงๆทางนี้แม้กระสุนจะใช้หมดนะครับแต่ว่าใต้น้ำก็จะมีกล่องเติมกระสุนให้เก็บเช่นกันเราจะตามเรดาร์ไปเรื่อยๆจนได้เจอแหล่งปล่อยสัญญาณทว่าทางที่ปิดตายทำให้เราเข้าไปไม่ได้ครับเดฟก็เลยโทรไปปรึกษาดร.เบคอนพวกเขาจึงสรุปกันว่าจะต้องใช้ระเบิดเพื่อทำลายสิ่งกีดขวางเหล่านี้คอบร่าจึงอาสาเป็นคนช่วยจัดหาระเบิดให้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาขอให้เราเก็บชิ้นส่วนโดรนแมททีเรียลกลับไปให้เขาก่อนในขณะเดียวกันเควสของเอลลี่ก็ทำให้เรารู้จักกับระบบ Eco Watcher มันคือภารกิจปกป้องสภาพแวดล้อมทางทะเลที่จะให้เราตามเก็บวัตถุต่างๆกลับไปให้เอลลี่ศึกษาของที่เธอให้เก็บก็จะมีหลายแบบหลายหัวข้อครับซึ่งถ้าเราสะสมแต้มจนครบเอลลี่จะให้เครื่องรางชนิดต่างๆกับเราซึ่งเครื่องรางจะช่วยเพิ่มบัฟพิเศษให้การดำน้ำในช่วงบ่ายของผมก็เลยเป็นการตามชิ้นส่วนโดรนให้กับคอบราได้เจอปืนสไนเปอร์ไรเฟิลที่ดาเมจแรงมากๆปะทะปลาปักเป้าที่โจมตีไม่เข้าเมื่อมันพองตัวตัวในฝั่งของซูชิบาก็ได้ต้อนรับพนักงานใหม่ครับซึ่งการบริหารจัดการพนักงานก็จะมีรายละเอียดตั้งแต่ความถนัดของพวกเขาเราจะดูได้จากค่าสแตทพื้นฐานครับถ้าเสิร์ฟดีเอนเตอร์เทนลูกค้าได้ก็ให้วางพวกเขาไว้ในดิเนียร์เอเรียพนักงานเหล่านี้ก็จะมาช่วยเราเสิร์ฟครับส่วนคนไหนที่มีสแตททำอาหารเก่งก็ลงไว้ในครัวการปรุงอาหารก็จะทำได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนั้นพนักงานยังสามารถฝึกเพื่อเพิ่มค่าสแตทได้ด้วยนะและท้ายสุดสำหรับวันนี้ก็คือการยกระดับร้านให้เป็นระดับทองแดงเรายังสามารถรีเสิร์ชอาหารใหม่ๆแล้วก็อาหารเหล่านี้จะสามารถเอนฮานซ์ได้ด้วยนะครับวันที่6ของผมจะเริ่มต้นด้วยการคราฟอาวุธใหม่ดูบ้างหลังจากที่เก็บทริปเปิลแอ็กเซลได้หลายครั้งพิมพ์เขียวของมันก็จะเสร็จสมบูรณ์ทำให้เราสามารถคราฟปืนชนิดนี้เป็นอาวุธตั้งต้นได้ในที่สุดอีกทั้งในตอนที่ดับสร้างปืนก็จะมีคัสซีนให้ได้ดูด้วยนะครับเกี่ยวกับฉมวกถ้าเราอัปเกรดให้ดีขึ้นคุณผู้ชมจะสังเกตว่านอกจากดาเมจจะเพิ่มจาก3แต้มเป็น10แต้มแล้วลักษณะภายนอกของมันก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยครับเควสโลมาเควสที่2จะเป็นฉากที่โลมาตัวเดิมมาขอความช่วยเหลือทว่าคราวนี้เมื่อตามไปช่วยเราจะพบว่าโลมาสีชมพูกำลังโดนลากด้วยอวนของโจรสลัดความยากก็คือตอนที่พยายามจะตัดอวนโจรที่อยู่ด้านบนจะยิงปืนลงมาด้วยทำให้เดฟต้องคอยหลบกระสุนไปพร้อมกันPoison Harpoon Tip จะเป็นฉมวกติดพิษที่ใช้การเติมเกล็ดพิษที่เต็มเพื่อจับสัตว์น้ำตัวนั้นๆเอาเลยครับมาเล่นมาถึงตรงนี้เราจะมีความชำนาญมากขึ้นจับปลาเก็บของได้คล่องขึ้นแต่สิ่งที่ต้องแก้ปัญหาต่อมาก็คือน้ำหนักที่เกินจะรับไหวการแก้ปัญหาเบื้องต้นก็คืออะไรที่คิดว่าหาไม่ยากก็ทิ้งไปก่อนเพื่อปรับสมดุลน้ำหนักให้กับเดฟแต่หมายเหตุก็คือของที่เรากดทิ้งจะหายไปเลยนะครับกระแสน้ำเชี่ยวก็เป็นอุปสรรคใหม่ที่เราต้องเผชิญในระหว่างที่ตามหาชิ้นส่วนโดรนผู้เล่นจะต้องกะจังหวะว่าจะเคลื่อนที่เมื่อไรและตอนไหนควรรอจากนั้นมาหาชิ้นส่วนจนครบเราจะกลับขึ้นเรือครับคอบราบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะจัดการเรื่องระเบิดให้กับเราการดำน้ำช่วงบ่ายของวันนี้ไฮไลท์จะเป็นอาวุธระยะประชิดที่มีชื่อว่า Sleepy Toy Hammer ไม้ตีนิทราที่ดาเมจน้อยนิดแต่ทำให้ปลาหลับได้ครับข้อดีของการจับปลาที่ติดสถานะหลับก็คือคุณภาพของเนื้อปลาจะเต็ม3ดาวนั่นเองวันที่7คอบราจะเอาระเบิดมาให้พร้อมกับการเปิดระบบคอบราช็อปนะแกจะขายของแบบแรนดอมให้นะครับซึ่งของส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำน้ำในขณะเดียวกันเขายังรับซื้อของที่เราหาได้จากท้องทะเลด้วยการขายของให้กับคอบราก็เลยเป็นอีกหนึ่งหนทางในการหาเงินเข้าร้าน
ก่อนลงน้ำเบคอนจะให้กล้องถ่ายภาพมาด้วยเพราะเขาอยากให้เราถ่ายภาพสถานที่ที่เราลงไปสำรวจอีกเรื่องก็คือผมเข้าไปเช็คคุกสตาร์ผลก็คือตอนนี้เราขึ้นสู่แรงค์ซิลเวอร์แล้วซึ่งผู้เล่นสามารถกดเพิ่มระดับได้จากหน้าจอแอปพลิเคชันได้เลยครับระบบก็จะนำพาเราเข้าสู่คาสีนที่มีคณะกรรมการเข้ามาประเมินร้านของเราแน่นอนคำว่า Silver Level ก็จะปลดล็อกรายการอาหารใหม่เพิ่มสล็อตเมนู Serving Staff บวก1 Wasabi Max บวก5 Cooking Slot บวก1และ Unit Interior เพิ่มอีก18เอาล่ะกลับมาดำน้ำกันต่อเราจะใช้เรดาร์กลับไปยังตำแหน่งซากปรักหักพังจุดเดิมจากนั้นก็ติดตั้งระเบิดที่ได้มาครับเมื่อทำการระเบิดเส้นทางจะนำพาเราเข้าไปในพื้นที่ที่มีชื่อว่า Sea People Record Chamberจากนั้นเดฟจะสำรวจไปยังจุดต่างๆภายในห้องพร้อมกับค้นพบภาพกลางห้องที่เป็นบุคคลที่มีครึ่งล่างเป็นปลาภาพนี้จึงเป็นหลักฐานการมีอยู่ของชาวบาดาลจากนั้นเราจะถ่ายรูปกลับไปให้เบคอนซึ่งการถ่ายรูปจัดเป็นอีกหนึ่งมินิเกมของเดฟเดอะไดเวอร์และท้ายสุดก่อนขึ้นเรือมันจะมีวัตถุอีกชิ้นตกอยู่ด้านในเดฟก็จะเอามันติดตัวกลับไปด้วยครับสถานการณ์บนเรือหลังจากดร.เบคอนรับของกลับไปแล้วคณะปกป้องผืนทะเลที่นำโดยจอห์นวัตสันก็แวะมาหากลุ่มตัวเอกเพื่อบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงระเบิดดังมาไม่ไกลจากตำแหน่งที่เราจอดเรือเขาเลยรู้ว่าเป็นฝีมือของเราฉะนั้นเขาและพรรคพวกจึงขอประกาศจุดยืนว่าในฐานะกลุ่มซีบลูผู้ทำหน้าที่ตามล่าเหล่าบุคคลที่ก่อมลภาวะและความเสียหายให้กับท้องทะเลเราขอเตือนให้พวกแกหยุดการกระทำทั้งหมดลงตั้งแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่ฟังเจอกันรอบหน้าเขาจะใช้มาตรการขั้นรุนแรงจากนั้นจอห์นก็ล่าถอยกลับไปแต่สลับมาที่ร้านกันบ้างนะครับความพิเศษของวันนี้ก็คือมีเซเลบคนดังในวงการอาหารอย่างวินเซนต์เดอะโกเม่มาเยือนวินเซนต์ต้องการทดสอบฝีมือของเชฟประจำร้านนะครับเบนโชก็เลยขอเวลา2วันสำหรับการเตรียมวัตถุดิบรอบนี้เขาอยากทำเมนูจากแมงกะพรุนไวท์สปอตเชดเจลลี่ฟิชที่ผสมผสานกับซีเกรฟว่ากันว่าแมงกะพรุนลายจุดมักอาศัยอยู่ในถ้ำหินปูนที่ความลึก100เมตรจากระดับน้ำทะเลและจะต้องจับมาแบบเป็นๆจึงจะได้วัตถุดิบที่ดีที่สุดปืนยาสลบหรือว่าปืนยิงตะข่ายจึงเป็นเวปพอนออฟชอยส์สำหรับเมนูนี้นั่นเองจากนั้นเมื่อจบวันมันจะมีคาสินที่แสดงให้เห็นชาวบาดาล2คนถูกจับตัวไปวันที่8เบคอนกลับมาหาเราพร้อมกับกำไรข้อมือที่เป็นวัตถุจากบาดาลที่เราเอามาให้เขาเมื่อวานเขาบอกว่าหลังจากตรวจสอบก็ทำให้มั่นใจได้ว่ามันเป็นของชนเผ่าจากท้องทะเลจริงๆแล้วมันมีพลังเวทมนต์บางอย่างอยู่ด้วยไอเทมชิ้นนี้ก็เลยเป็นหนึ่งในระบบอุปกรณ์ของเกมในหมวดหมู่เครื่องรางครับสกิลที่ได้จากไอเทมอันนี้ก็คือมันจะทำให้เราอยู่ต่อได้อีกนิดนึงเมื่อออกซิเจนหมดเบคอนยังขอให้เราดำลึกลงไปเพื่อหาข้อมูลให้กับเขาทว่าถ้าลึกกว่าระดับ100เมตรจะเป็นอาณาเขตทะเลน้ำลึกที่ค่อนข้างมืดเดฟจำเป็นต้องมี Deep Sea Head Lamp ก่อนจึงจะไปได้งานนี้เราจึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากดัฟเฮียดัฟบอกว่าเรื่องไฟส่องไม่ต้องห่วงพี่มีอยู่อันนึงแต่ก่อนจะเอาไปรบกวนนายช่วยไปหาฟิกเกอร์ลีอาจัง Limited Edition ให้พี่ก่อนเพราะพี่สั่งไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วของมันยังไม่มาส่งสักทีเป็นไปได้ว่าเรืออาจจะอับปางกลางทางฟิกเกอร์น้องลีอาอาจจะจมอยู่ใต้น้ำยังไงก็ฝากหาให้ด้วยนะจากนั้นเมื่อเราลงน้ำก็จะเป็นเควสที่3ของโลมานะครับคราวนี้พวกมันจะถูกโจรสลัดล้อมเอาไว้เราจึงเข้าไปช่วยทำให้เกมนำน้ำกลายเป็นเกมต่อสู้ไปในที่สุดเมื่อเอาชนะโจรทั้ง3คนน้องโลมาจะขอบคุณแล้วก็ให้ดอลฟินเนคเลสเป็นของตอบแทนซึ่งไอเทมชิ้นนี้ก็จะช่วยเพิ่มแดชสปีด 30% ครับจากนั้นเราจะเจอกล่องฟิกเกอร์ใกล้ๆกับซากเรือทว่ามันก็ถูกปลาหมึกยักษ์ล่าเข้าไปด้านในนั่นทำให้เราต้องกลับขึ้นเรือไปเอาแก๊สคัตเตอร์เพื่อตัดเปิดช่องทางบนลำเรือในการผ่านเข้าไประหว่างที่ไปมาผมก็แวะไปจับแมงกะพรุนนะครับแล้วก็เก็บซีเกรฟไปให้กับแบนโชเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติมออกซิเจนก็คือเปลือกหอยขนาดใหญ่แบบนี้มีฟังก์ชันเติมออกซิเจนให้เราด้วยนะครับจากนั้นเราจะกลับไปที่ซากเรือใช้แก๊สคัตเตอร์ตัดชิ้นส่วนซึ่งในช่วงตัดก็จะเป็นมินิเกมให้เราได้เล่นด้วยนะครับวิธีก็คือต้องกด RT ค้างไว้แล้วก็ลากเส้นให้ตามวงกลมไปจนสุดทาง
เมื่อเปิดได้แล้วเราจะข้ามไปยังพื้นที่ใหม่เราเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่า Under Sunken Ship เดี๋ยวจะว่ายไปตามทางจนเจอกล่องเก็บฟิกเกอร์ทว่าไม่ไกลจากของที่เราตามหาก็คือหมึกขนาดมหึมาที่จะเป็นบอสตัวแรกของเกมนี้นั่นเองบอสจะพ่นหมึกออกมาทำให้เรากระเด็นถอยออกไปจากนั้นเราจะต้องว่ายน้ำกลับเข้ามาหาตัวปลาหมึกซึ่งระหว่างนั้นมันก็จะใช้หนวดแทงขึ้นมาจากพื้นผู้เล่นก็จะต้องหาทางเข้าใกล้แล้วก็ยิงไปที่ตาของมันทำวนไปเรื่อยๆก็จะปราบบอสตัวนี้ลงได้ในที่สุดเดี๋ยวจะได้เจอชาวบาดาล2คนที่ถูกจับตัวมาครับคนที่เป็นผู้หญิงได้รับบาดเจ็บแล้วก็หมดสติไปส่วนอีกคนที่เข้ามาช่วยพอเขาเห็นเราก็รีบหนีไปอีกฝั่งณตรงนี้เราจะทำการแล่เนื้อปลาหมึกไปฝากแบนโชพร้อมกับเอาฟิกเกอร์กลับไปให้ดัฟคืนนี้พวกเขาตั้งใจปิดร้านเพื่อฉลองความสำเร็จของทุกคนทว่าในขณะที่กำลังฉลองกันก็มีใครบางคนแอบเข้ามาจับตาดูกลุ่มตัวเอกจากไกลวันที่9จะเป็นจุดเริ่มต้นของแชปเตอร์ที่2 Into the Deep ดัฟที่ได้ฟิกเกอร์ไปแล้วก็มอบ Deep Sea Headlamp ให้กับเราครับจากนั้นเราก็จะกระโดดลงน้ำเพื่อไปต่อลงมาปุ๊บก็เจออุปสรรคแรกเลยนั่นก็คือจอห์นวัตสันกลับมาอีกรอบเพราะเขามองว่าเราได้รับการเตือนแล้วแต่ยังไม่ฟังแถมมอนนี่ก็ไม่สนเหตุผลอะไรใดๆด้วยท้ายสุดพี่จอห์นก็เลยกลายเป็นบอสคนที่2ที่เราต้องต่อสู้ด้วยครับความโหดก็คือพี่แกใช้ Grenade Launcher เป็นอาวุธนั่นเองเมื่อพ่ายแพ้เขาก็จะยิงระเบิดทำลายชั้นหินแล้วหนีไปพร้อมกับเตือนว่าถ้ายังไม่หยุดรอบหน้าคงได้เจอกันอีกเราจะใช้ทางที่จอห์นเปิดเอาไว้เพื่อเป็นเส้นทางไปยังพิกัดที่เรดาร์บอกนะความลึก180เมตรจากระดับน้ำทะเลฉลาม2ตัวที่ผมเจอระหว่างทางก็จะประกอบด้วยลองโนสซอชาร์กฉลามฟันเลื่อยและอีกตัวก็คือไทเกอร์ชาร์กฉลามเสือที่ตัวใหญ่เอาเรื่องเลยครับพื้นที่ดิฟซีจะมีสัตว์ทะเลจำพวกทิวเวิร์มงอกตัวอยู่บริเวณทางเข้าเล็กๆการผ่านเข้าไปเราต้องใช้ UV light เพื่อทำให้พวกมันหดตัว UV light จัดเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยที่เราจะต้องหาจากใต้ทะเลเช่นกันครับอีกทั้งข้อดีของมันก็คือไฟจะรีชาร์จได้เองกระทั่งเราได้เจอกับ Sea People 2คนนั้นอีกครั้งปัญหาก็คือเราคุยกันคนละภาษาดร.เบคอนจึงแนะนำว่าให้เรากลับขึ้นเรือก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะเอายังไงต่อไปโดยก่อนขึ้นเรือนะครับเมคานิกต่อมาของเกมก็คือการกดขุดแร่ที่อยู่ในทะเลลึกจะต้องใช้พิกแอคเท่านั้นจึงจะสกัดแร่ออกมาได้ยกตัวอย่างแร่ที่ต้องใช้พิกแอคก็เช่นแร่อะมิธิสแบบนี้นั่นเองเมื่อได้เจอกับดร.เบคอนนะครับเขาบอกว่าเขาจำเป็นต้องสร้างเครื่องแปลภาษาโดยวัสดุที่ใช้สร้างก็จะประกอบด้วยแผ่นหินสลักอักษรของชาวบาดาลไมโครโฟนและก็แร่อะมิธิสจากนั้นอูโด NPC หน้าใหม่อีกคนจะติดต่อเข้ามาครับเขาบอกว่าเขาเป็นช่างภาพและก็เป็นนักข่าวประจำนิตยสาร Weekly Fish เขาดำน้ำไม่เป็นก็เลยขอให้เราช่วยถ่ายภาพสัตว์น้ำกลับไปโดยเขาจะมีของตอบแทนให้ครับซึ่งก็จะนำไปสู่ระบบโฟโต้สปอตที่บางพิกัดในทะเลนั้นเราสามารถเข้าไปถ่ายภาพได้สถานการณ์ในซูชิบาร์ก็จะเป็นการทำเมนูแมงกะพรุนสุดพิเศษให้กับวินเซนต์แน่นอนว่าเมื่อวินเซนต์ได้ชิมอาการของเขาก็จะประมาณนี้ครับวินเซนต์ประทับใจในรสชาติอาหารของแบนโชมากๆเขาให้คะแนนร้านเรา80แต้มพร้อมกับให้ตู้เย็นสำหรับแช่เครื่องดื่มมีฟองด้วยซึ่งก็จะทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกเครื่องดื่มเยอะขึ้นอีเวนต์แรกของวันที่10ก็คือการได้เจอปะการังลวดลายแปลกๆพอเข้าไปดูใกล้ๆหมึกสีส้มก็ออกมาจากนั้นมันก็จะว่ายหนีไปครับพอตามไปเราก็จะพบว่ามันแทรกตัวหนีเข้าไปในพื้นที่ที่มีสร้างชิ้นส่วนเรือขวางอยู่เดี๋ยวจะใช้แก๊สคัตเตอร์ตัดออกภายในจะถูกเรียกว่า Octopus Cave ที่มีเบรสเลตตกอยู่ไอเทมชิ้นนี้ก็จะกลายมาเป็นเครื่องรางอีกอันที่เราสามารถเลือกติดตั้งได้จุดที่2จะเป็นตำแหน่งสำหรับถ่ายรูปปลาอสังเกตว่ามันจะมี optional go ให้เราถ่ายให้ตรงตามเงื่อนไขถ้าทำสำเร็จเงินค่าตอบแทนจากอูโดก็จะมากขึ้นอีเวนต์ที่2จะเป็นการปรากฏตัวของวานหลังค่อม humpback whale ที่โผล่มาให้เห็นเป็นครั้งแรกครับจากนั้นเราจะต้องตามหาชิ้นส่วนสำหรับสร้าง translator แผ่นหินจะเจอได้ใน record chamber ครับตัวแร่อะมิธิสนั้นเราได้มาก่อนแล้วซึ่งรอบนี้ผมยังหาไมโครโฟนไม่เจอแต่ระหว่างทางก็ได้เจอสิ่งที่น่าสนใจกลับมาครับเช่นฟิลชาร์กปลาฉลามครุยปลาโอปาหรือว่าปลามูนฟิชที่เป็นเควสโฟโต้สปอตออปชันนัลโกก็คือการถ่ายให้ติด2ตัวพร้อมกัน
จากนั้นเราก็จะกลับไปที่ร้านเพราะแบนโชบอกว่าวันนี้มีแขกแปลกๆแวะมาอีกแล้วเขาคนนี้มีชื่อว่าออโต้ออโต้เข้ามาในร้านตั้งแต่ที่ร้านยังไม่เปิดเขาบอกว่าอยากกินแกงกะหรี่ปลาไหลมอเร่แต่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าปลาชนิดนี้จะออกมาเฉพาะกลางคืนเท่านั้นการมาของตัวละครนี้จึงนำไปสู่การปลดล็อกฟังก์ชันดำน้ำตอนกลางคืนเป้าหมายหลักของวันที่11ก็คือการตามหาไมโครโฟนให้เจอซึ่งเราจะเจอไมโครโฟนได้ในพื้นที่ Under Sunken Ship นะครับหรือก็คือตำแหน่งที่เจอฟิกเกอร์ของดัฟนั่นเองได้ของครบก็กลับขึ้นเรือเพื่อให้เบคอนเอาชิ้นส่วนไปสร้างเครื่องแปลภาษาซึ่งเราจะต้องรออีกวันนึงกว่าเขาจะสร้างเสร็จวันนี้ก็เลยเป็นภารกิจเก็บเกี่ยววัตถุดิบระหว่างทางผมก็เจอตำแหน่งถ่ายรูปเต่าหัวคอนด้วยครับส่วนช่วงหัวค่ำก็จะมีออปชั่น Night Dive ที่ให้เราลงมาดำน้ำในช่วงเวลากลางคืนได้แล้วล่ะครับต้องบอกว่าท้องทะเลในช่วงกลางคืนนั้นแตกต่างทั้งความมืดและสัตว์ทะเลที่ไม่เหมือนกันเช่นเราจะมีโอกาสเจอคอปเปอร์ชาร์กได้ตั้งแต่ระดับน้ำตื้นได้เลยส่วนปลาไหลมอเร่ที่เราอยากเจอก็จะเจอในพื้นที่ที่มีชั้นหินเยอะๆมันจะออกมาว่ายน้ำให้เห็นครับถ้าว่าจะจับปลาชนิดนี้ให้ได้ก็ถือว่าท้าทายอยู่เหมือนกันผมยังได้เจอเฟรมฮาร์พูนทิปฉมวกธาตุไฟที่มีอนุภาพรุนแรงพร้อมกับระบบควิกไทม์อีเวนต์ที่เราจะต้องกดปุ่มให้ถูกต้องตามลำดับจากนั้นเราก็จะกลับไปเปิดร้านแล้วก็เสิร์ฟเมนูแกงกะหรี่ปลาไหลมอเร่ที่ทำให้ออโต้ได้เสมือนย้อนกลับไปในวัยเด็กอีกครั้งวันที่12เบคอนจะเอาเครื่องแปลภาษาที่สร้างเสร็จแล้วมาให้จากนั้นดัฟจะติดต่อเข้ามาเพื่ออธิบายเกี่ยวกับระบบอัปเกรดปืนที่เราสามารถย่อยสลายชิ้นส่วนปืนที่เจอในทะเลแล้วเอามันมาใช้เป็นทรัพยากรสำหรับอัปเกรดปืนตั้งต้นของเราให้เลเวลสูงขึ้นในฝั่งของออโต้ก็จะติดต่อมาเป็นคนที่3เพื่ออธิบายเกี่ยวกับระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาเขาอยากตอบแทนเราด้วยการเปิดบ่อสำหรับเลี้ยงปลาให้นะครับซึ่งฟาร์มจะมีบ่อปลาที่แบ่งประเภทของปลาเอาไว้ตามระดับความลึกและช่วงเวลาในการหากินออโต้จะดูแลให้ทั้งหมดเราแค่จับปลาให้ได้ไปเรื่อยๆเนื่องจากปลาบางตัวจะมีไข่ไข่ปลาจะถูกส่งมาที่นี่โดยอัตโนมัติซึ่งปลาเป็นระดับ3ดาวจะมีโอกาสให้ไข่ปลามากที่สุดจากนั้นในทุกๆวันเราสามารถแวะเข้ามาเช็คที่ฟาร์มได้ว่าปลาที่เลี้ยงมีมากน้อยแค่ไหนจะขายส่งหรือว่าใช้เป็นวัตถุดิบให้กับร้านของเราก็สามารถเลือกได้ครับเอาล่ะจากนั้นเราจะกลับลงสู่ท้องทะเลเพื่อไปเจอชาวบาดาลทั้ง2คนทรานสเลเตอร์ทำให้เราสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้โดยสรุปก็คือชาวบาดาลผู้ชายมีชื่อว่าซูวามและผู้หญิงมีชื่อว่าราโมรามูเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่านะครับและตอนนี้เธอได้รับบาดเจ็บจนหมดสติซูวามอยากให้เราช่วยหาสมุนไพรมารักษาเธอโดยวัตถุดิบจะต้องใช้เฟเทิลคอรัลและก็ลิลลี่คอรัลทว่าปะการังทั้ง2ชนิดกินสดๆไม่ได้นั่นเท่ากับว่าเมื่อหามันเจอเราจะต้องเอาไปให้แบนโชปรุงให้ก่อนนั่นเองเฟเทิลคอรัลกับลิลลี่คอรัลก็หาเจอได้ไม่ยากนะครับมันจะอยู่ไม่ไกลจากที่ที่เราเจอซูวามและรามูจากนั้นเราก็จะกลับไปที่ร้านและแน่นอนครับว่าวันนี้มีแขกพิเศษคนใหม่เธอเป็นนักเรียนหญิงที่มีชื่อว่ามากิมากิจะพูดกับเราเสมือนเธอพูดผ่านตุ๊กตาบนมือของเธอแบนโชก็เลยบอกว่ามากิอาจจะได้รับผลกระทบทางใจสักอย่างเป็นไปได้ว่าถ้าเด็กสาวได้กินอาหารดีๆมันอาจจะช่วยทำให้เธอดีขึ้นก็ได้วันที่13เราจะแวะไปดูผลผลิตที่ฟาร์มปลากันก่อนนะครับผู้เล่นสามารถกดชมบ่อปลาได้ด้วยนะว่าด้านในมีปลาอะไรอยู่ในนั้นบ้างจากนั้นในช่วงครึ่งเช้าผมก็จะกลับไปที่ร้านก่อนเพื่อขอให้แบนโชปรุงยาให้กับราโมแน่นอนว่าลุงก็จะมีคาสินเท่ๆในช่วงที่ปรุงยาด้วยจากนั้นเราจะกลับลงไปในทะเลซึ่งระหว่างทางผมก็จะเก็บรวบรวมปลาและสาหร่ายที่จะใช้ทำอาหารให้กับมากิครับกระทั่งไม่ได้เจอชาวบาดาลทั้ง2คนเราจะเอายาให้ราโมกินหญิงสาวฟื้นกลับมาแต่ก็ยังอ่อนล้าเกินกว่าจะเคลื่อนไหวได้เองเดฟจึงอาสาแบกเธอแล้วก็ว่ายน้ำพาไปในขณะที่ซูวามเป็นคนนำทางให้มินิเกมในส่วนนี้ก็คือเราจะต้องคอยปกป้องไม่ให้ HP ของราโมหมดเพราะระหว่างทางจะมีสัตว์ทะเลดุร้ายเข้ามาโจมตีเป็นพักอุปสรรคต่อมาก็คือเส้นทางสู่เมืองบาดาลนั้นถูกกองหินขวางไว้ครับเราจะต้องเทหินลงไปเพื่อเพิ่มน้ำหนักหินจนเส้นทางมันเปิดในขณะที่พวกเขาสังเกตว่าด้านบนมีเสาเข็มที่กั้นกองหินไว้และเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เดฟจะต้องดึงเสาเข็มเพื่อให้หินที่เหลือถล่มลงมาทว่าเรายังทำแบบนั้นไม่ได้ในตอนนี้ครับเดฟจึงต้องกลับไปปรึกษาเบคอนก่อนเบคอนบอกว่าเราจำเป็นต้องใช้ diving globe และเขาจะเป็นคนจัดหามาให้จากนั้นเราก็จะกลับไปเปิดร้านครับเด็กน้อยมากิก็ได้ลิ้มรสชาติเมนูที่แบนโชทำให้และนี่ก็คือรีแอคชั่นของเธอ
แอดไวซ์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC ปรินเตอร์เกมมิ่งเกียร์อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับประจำเดือนกรกฎาคมนี้ทางแอดไวซ์ก็มาพร้อมกับแคมเปญ July on Sale ลดแรงเวอร์ลดทั้งเดือนสูงสุด 2,300 บาทผ่อน 0% นานสูงสุด24เดือนผู้ชมที่กำลังมองหาสินค้าไอทีก็แวะเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ advice.co.th นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้เหมือนเช่นเคยยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผู้ชมที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจำก็อย่าลืมตัวช่วยลดแสงสีฟ้าอย่างแว่น Optus นะครับกับแว่นที่สวยคมดีทั้งฟังก์ชันความสวยงามและวัสดุที่แข็งแรงทนทานงอได้ทับได้ไม่หักพิเศษประจำเดือนนี้ผู้ชมที่ซื้อแว่น Optus ลุ้นรับสิทธิ์เที่ยวฟรีชายแดนเกาหลีเหนือรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาทอีกทั้งถ้าได้สิทธิ์แล้วไม่สะดวกไปสามารถรับเป็นเงินรางวัลแทนได้ด้วยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้โค้ดส่วนลด The Move ลดเพิ่มอีก100บาทได้เหมือนเช่นเคยครับเธอบอกว่าตุ๊กตานี้เป็นของที่พ่อเหลือทิ้งไว้ให้เธอครับมันคือตุ๊กตาคลีโอนหรือว่านางฟ้าทะเลมากิไม่เคยเห็นโตเป็นๆมาก่อนก็เลยอยากให้เราจับนางฟ้าทะเลมาให้เธอดูยังไงก็ตามนางฟ้าทะเลเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กมากเราจะต้องใช้ตาข่ายขนาดเล็กสำหรับจับลักษณะก็จะเป็นเหมือนตาข่ายจับแมลงนั่นทำให้ภารกิจของมากิได้นำไปสู่การปลดล็อกฟังก์ชันบัคเน็ตที่ใช้จับสัตว์น้ำขนาดเล็กนั่นเองวันที่14เบคอนเอาไดวิ่งโกลบมาให้มันคือถุงมือทรงพลังที่จะช่วยให้เราสามารถยกหินขึ้นมาเพื่อโยนใส่วัตถุด้านล่างเช่นแท่นไม้หรือว่าสัตว์น้ำที่ฝังตัวอยู่บนดินแต่จะต้องโยนที่ระดับความสูงที่พอเหมาะครับหรือในกรณีที่มีกระแสน้ำแรงๆเราก็สามารถจับยึดสมอเอาไว้ได้และเสาเข็มที่ปักลงบนหินก็สามารถใช้ Diving Globe ดึงออกมาได้เช่นกันจากนั้นเราก็จะกลับไปที่เดิมดึงเอาเสาเข็มที่ค้ำจุนกองหินให้มันถล่มลงมาทั้ง2จุดเส้นทางลงสู่ทะเลลึกก็จะเปิดออกเดฟจะตามลงมาพร้อมกับพบว่าเบื้องหลังของเขาปรากฏเป็นสัตว์ยักษ์ตัวที่2หมอนี่ก็คือวูฟอีลปลาไหลยักษ์หมาป่าวูฟอิลจะเป็นบอสหลักตัวที่3ที่ผมเจอนะครับบอสจะโจมตีเราทั้งการว่ายมาชนพุ่งมางับจากไกลๆทว่าจุดอ่อนเดียวที่เราสามารถโจมตีใส่มันได้ก็คือบริเวณหางที่เรืองแสงเมื่อกำจัดบอสลงได้แล้วเราก็จะแล่ชิ้นเนื้อของมันกลับไปฝากแบนโชจากนั้นเส้นทางเข้าสู่เมืองบาดาลก็เปิดออกที่นี่ก็คือ Sea People Village นั่นเองครับรามูจะพาเราไปเจอเทนชินบิดาของเธอต้องบอกว่าเทนชินนั้นไม่ไว้ใจมนุษย์ครับแต่ความดีที่เราช่วยรามูก็ทำให้หญิงสาวไว้ใจเดฟประกอบกับสถานการณ์ของเมืองบาดาล ตอนนี้ก็คือพวกเขาต้องประสบกับปัญหาแผ่นดินไหวและน้ำแข็งรอบๆดีไวทรีก็กำลังหลอมละลายโดยไม่ทราบสาเหตุรามูเชื่อว่าถ้าร่วมมือกับเดฟเราอาจจะหยุดยั้งปัญหานี้ได้แต่ว่าพ่อก็ยังไม่เชื่อใจเรา 100% เทนชินจึงตั้งเงื่อนไขให้ว่าเราจะต้องทำให้ชาวบ้านไว้ใจเราก่อนเขาจึงจะยอมร่วมมือด้วยซึ่งมันก็จะนำพาเราเข้าสู่แชปเตอร์ที่3 A Request from the Sea Peopleเกมจะปลดล็อกกระจกวาร์ปที่ทำให้เราสามารถเดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้ได้โดยตรงแล้วก็ปลดล็อกวินเลจแมปที่จะเป็นตัวช่วยในการสำรวจหมู่บ้านครับวันที่15อูโดจะติดต่อมาว่าเขาอยากถ่ายภาพแมนต้าเรสปลากระเบนแมนต้าแต่ว่าปลาชนิดนี้จะพบได้เฉพาะเวลากลางคืนและต้องใช้บางสิ่งล่อให้มันออกมาด้วยเดฟจึงโทรไปปรึกษาเอลลี่ครับสรุปก็คือต้องใช้ glowing plankton ซึ่งการล่อ plankton ก็ต้องใช้สาหร่ายทะเลสีน้ำตาล5อันจากนั้นเมื่อรวบรวมจนครบนะครับเธอก็จะทำแคปซูลล่อ glowing plankton ให้กับเราต่อไปผมก็จะกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อสร้างความไว้ใจจากชาวบ้านภารกิจก็จะประกอบด้วยการเอาเข้ากล่องไปส่งเกตคีปเปอร์ภารกิจเอาดอกไม้ไปถวายอนุสาวรีย์คิงหลงภารกิจจับม้าน้ำ4ชนิดที่ซ่อนอยู่ในหมู่บ้านให้ครบ
นอกจากนั้นในหมู่บ้านยังมีมินิเกมต่างๆให้เล่นด้วยนะครับเช่นมินิเกมตามหาไข่มุกที่ให้เราเพ่งดูไข่มุกที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วจากนั้นก็เลือกปูเสฉวนให้ถูกครับว่าไข่มุกซ่อนอยู่ที่ปูตัวไหนมินิเกมฟันฉลามที่จะให้เราเลือกเดินได้ครั้งละไม่เกิน3ก้าวใครโดนฟันฉลามซี่ที่กำหนดเอาไว้งับจะเป็นฝ่ายแพ้ส่วนภารกิจตามหาม้าน้ำก็จะเป็นการปลดล็อกมินิเกมวัดความเร็วด้วยม้าน้ำครับซึ่งผู้เล่นจะเป็นคนควบคุมความเร็วด้วยตัวเองภารกิจที่ทำได้ในตอนนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับแต่ความเชื่อใจก็ยังไม่เต็มร้อยซึ่งก็เท่ากับว่าเราต้องวนกลับมาใหม่เพื่อทำภารกิจในวันถัดไปนั่นเองจากนั้นผมก็จะวนกลับไปที่ระดับผิวน้ำทะเลซึ่งเราจะเห็นว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบใหม่ในแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกับว่าเมื่อเข้าสู่แชปเตอร์ที่ไกลขึ้นรายละเอียดของฉากก็จะมากตามเช่นสภาพแวดล้อมที่มีสาหร่ายสูงแบบนี้หรือบางครั้งบนผืนทรายก็อาจจะมีปลากระเบนที่ซ่อนตัวแล้วก็ผุดขึ้นมาโจมตีเราภารกิจรวบรวมครีโอนให้มากิก็จะสิ้นสุดลงเมื่อเราจับได้ครบ5ตัวครับทว่าในตอนนั้นเองที่นางฟ้าทะเลขนาดใหญ่ปรากฏตัวเข้ามาจับเดฟในตอนที่เขาไม่ทันตั้งตัวคลีโอนควีนจึงเป็นบอสตัวที่4ที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้โดยบอสตัวนี้จะเน้นทำดาเมจใส่มันตรงๆได้เลยครับเมื่อชนะบอสได้แล้วภาพถ่ายของมากิจะดรอปและเราจะเอากลับไปให้เธอมากิจะเจอปุ่มกดที่ด้านหลังภาพปรากฏเป็นภาพของพ่อเธอพร้อมกับข้อความที่บอกว่าถ้าลูกเจอภาพนี้ก็แปลว่าการเดินทางของพ่อไม่สำเร็จงานที่พ่อต้องทำทำให้พ่อไม่มีเวลาดูแลลูกกลายเป็นพ่อที่ไม่ได้ใส่ใจลูกเลยยังไงก็ตามพ่ออยากให้หนูให้อภัยที่พ่อเป็นพ่อที่ไม่ดีและขอให้หนูมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ปลอดภัยกับความฝันที่หนูอยากเป็นเชฟขอให้มันเป็นจริงสักวันนึงนะพ่อจะเฝ้าดูจากไกลๆและอย่าลืมรอยยิ้มของตัวเองนะลูกมากิที่อ่านข้อความของพ่อจนจบก็เลยขอสมัครทำงานกับเราและเธอจะกลายมาเป็นพนักงานของร้านที่โดดเด่นในด้านการปรุงอาหารผมก็เลยอาศัยให้เธอทำงานในห้องครัวคู่กับแบนโชครับอีกทั้งมากิยังสามารถเทรนเพื่อเพิ่มข้าวพลังได้ด้วยนะแขกพิเศษคนใหม่ประจำวันนี้มีชื่อว่าไมเคิลแบงพุ่งกับหนังแนวระเบิดภูเขาเผากระท่อมกับหนังเรื่องใหม่โรบอทซามูไรเขาบอกว่าเขาอยากได้แรงบันดาลใจในการทำหนังผ่านการกินเมนูอร่อยของแบนโชโดยเราจะมีเวลา3วันสำหรับเตรียมอาหารครับความพิเศษของเมนูนี้ก็คือมันจะมีข้าวเป็นส่วนประกอบด้วยจากนั้นออโต้จะมาบอกเรื่องที่เขาเตรียมฟาร์มปลูกผักไว้ให้เราแล้วซึ่งก็จะเป็นการปลดล็อกระบบแปลงปลูกผักของเกมนั่นเองครับวันที่16จะมีอีเวนต์ที่ฮัมแบ็กเวลมาขอความช่วยเหลือมันส่งเสียงบางอย่างออกมานะครับซึ่งเดฟฟังแล้วไม่เข้าใจเขาก็เลยอัดเสียงไว้แล้วเก็บไปถามเอลลี่เอลลี่บอกว่าเท่าที่วิเคราะห์ได้เธอคิดว่าวานตัวนี้กำลังร้องหาลูกของมันฉะนั้นเราจะต้องสำรวจหาต้นเสียงให้เจอจากนั้นเมื่อเข้าใกล้พิกัดเป้าหมายเสียงลูกวานจะดังขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับเดฟจึงดึงเสาเข็มออกแล้วเข้าไปช่วยมันออกมาเพราะว่าลูกวานที่กำลังตกใจกลัวก็ทำให้เราต้องลูบหัวเพื่อให้มันคลายกังวลจากนั้นมันก็จะยอมตามเราออกไปครับระหว่างนำทางก็จะมีพวกปลานักล่าเข้ามาขวางทางเรื่อยๆด้วยผู้เล่นก็จะต้องกำราบให้หมดจนกระทั่งเราว่ายไปถึงชั้นผิวน้ำในตอนนั้นเองที่ฉลาม4ตัวออกมาขวางเพราะว่าแม่วานก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันThank you.
ในตอนที่กลับขึ้นเรือวานสองแม่ลูกจะไหว้มาขอบคุณแล้วก็มอบของตอบแทนให้กับเดฟก่อนที่มันจะดำน้ำกลับลงไปจากนั้นซาโต้ก็จะขับเรือมาบอกว่ามีบอสปรากฏตัวใต้น้ำซึ่งเราจะต้องผ่านกระแสน้ำวนเข้าไปจึงจะได้เจอกับบอสตัวนี้เอาละครับการลงน้ำรอบสุดท้ายของผมในวันนี้ก็คือการทำภารกิจถ่ายภาพแมนตาเรย์ที่จะต้องทำตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์จัดแสงสำหรับถ่ายภาพต่อเครื่องปั่นไฟนะครับจากนั้นก็รอให้ปลากระเบนปรากฏตัวตามด้วยภารกิจปราบบอสที่จะต้องข้ามผ่านกระแสน้ำวนไปยังอาณาเขตหนึ่งของท้องทะเลเบื้องหน้าที่เราเจอก็คือรถขนดินที่คว่ำอยู่ใต้น้ำเมื่อตรวจพบความเคลื่อนไหวนะครับบอสก็ปรากฏตัวซึ่งมันก็คือทรัคเฮอร์มิตคราฟวิธีปราบบอสตัวนี้ก็ต้องรอให้มันทุบพื้นก่อนถังระเบิดจะหล่นลงมาครับเราจะสามารถยกถังขึ้นไปโยนใส่ตัวบอสได้ทำวนไปก็จะชนะบอสได้ในที่สุดนั่นเองเอาเลยครับก็หวังว่าประสบการณ์ทั้ง16วันในเกมหรือกว่า10ชั่วโมงที่ผมเล่น Dev The Diver จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจเกมนี้ได้มากขึ้นผ่านวิดีโอนี้นะครับสำหรับผมก็มองว่า Dev The Diver ก็จะเป็นหนึ่งในเกมที่มีโอกาสเข้าชิงเกมวอลเดอร์เยในสาขาอินดี้ได้เลยครับคุณผู้ชมเลยครับเล่นเกมนี้แล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ก็สามารถซัพพอร์ตผมด้วยระบบสมาชิกระบบซุปเปอร์แตงค์หรือว่ากดไลค์กดแชร์ก็ได้หมดเลยครับเอาล่ะขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับThank you.